ยังอยู่ที่เรื่องของน้องๆเยาวชนนะครับไปดูการพัฒนาด้านการสื่อสารสำหรับเด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารเน้นเปิดประสบการณ์เรียนรู้ให้ปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับที่ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนอามานศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายนิกรเส้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมที่3ประจำปีงบประมาณ2567เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอายุ 4-7 ปีได้แสดงความสามารถด้านการฟังพูดอ่านเขียนการเล่านิทานและการสื่อสารต่างๆโดยจัดให้ผู้ปกครองประชาชนชุมชนมีส่วนร่วมและถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับสำหรับศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยนำสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและบริบทของชุมชนส่งผลให้เด็กผู้ปกครองและผู้รับบริการสามารถอ่านออกเขียนได้และสื่อสารได้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องส่งเสริมตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตดังนั้นการพัฒนาด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และการเข้าสังคมดังนั้นการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งกายและจิตใจที่จะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ